ับผมครับสวัสดีครับผมกันแมนเกมชาแนลนะครับผมตอนนี้แล้วก็อยู่กับเกมคัสไลท์ในพาร์ทที่3นะฮะนี่ถ้าสังเกตนะครับผมเราสามารถที่จะเปลี่ยนมุมมองในการเล่นได้นะครับผมโดยการกด F8 นะฮะปุ๊บนี่ F8 นะฮะโอ้โหผมก็เพิ่งรู้นะเล่นมาตั้งนานกดไปกดมาเดินไปเจอโอเคแล้วก็มีการอัปเดตเวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมานะครับผมเห็นไหมว้าวมันจะมีสัตว์ตัวใหม่ขึ้นมานะครับผมนั่นก็คือเจ้าหมูป่านั่นเองนี่ไงเห็นไหมอยู่ในป่าเพียบเลยฮะโอ้โหปกติสัตว์ในเกมนี้มันก็ดุร้ายพออยู่แล้วนะมันดันมีเจ้าหมูป่าขึ้นมาอีกโอ้โหตายอย่างนี้ผมไม่กล้าไปไหนแล้วฮะโอ้ยตายทำไมเล่นยากอย่างนี้เกมนี้ก่อนจะเล่นก็ตัดสินใจอยู่นานนะเฮ้ยกูจะเล่นเกมนี้ต่อดีหรือเปล่าวะ มันค่อนข้างที่จะเล่นยากมากๆเลยฮะคือสัตว์มันโหดนะแล้วก็แบบโอ้โหผมแทบจะไม่กล้ากระดิกไปไหนเลยฮะโอเคไม่เป็นไรเราค่อยๆเล่นไปแล้วกันนะครับผมนี่อ่ะตามของไปก่อนปุ๊บๆๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมคิดว่าเราจะออกเดินทางไปอีกนิดนึงดีกว่าเพื่อหาที่สร้างบ้านฮะผมว่าแหล่งนี้มันก็โอเคนะแต่ว่ามันยังไม่ใช่ที่สุดครับผมปุ๊บปามไปเรื่อยๆนะครับผมเราต้องหาพวกอาหารก่อนตอนนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตุนอาหารไว้เยอะนะครับผมกด6กินอาหารก่อนปุ๊บปุ๊บเอาให้หลอดอาหารมาเต็มนะฮะนี่ปุ๊บปุ๊บเก็บเบอร์รี่มาแบบรัวๆเลยชวับชวับเก็บให้หมดแล้วก็ตัดต้นไม้ด้วยนะครับผมนี่ปุ๊บ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 นี่เห็นไหมเจอขวานเทพของเราเข้าไปนะครับผมโอ้โหตัดต้นไม้แบบเร็วมากป้าบ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 นี่นี่อ๋อไม้ล้มแล้วปุ๊บนี่เก็บยางไม้เก็บต้นไม้ต่างๆนะครับผมเก็บมาให้หมดเลยแล้วก็ตัดเพิ่มอีกนะฮะป้าบ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 นี่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 เอผมว่าไอ้ตรงรอยบากเนี่ยมันก็อัปเดตขึ้นมาใหม่นะปกติเวลาเราตัดต้นไม้มันจะเป็นรอยกลมๆใช่ไหมตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะเปลี่ยนเป็นวงรีนะฮะผมว่ามันก็เท่ดีเหมือนกันนะเนี่ยสังเกตนะฮะเวลาเราตัดต้นไม้นะครับผมเนี่ยปุ๊บมันจะเป็นวงรีเห็นไหมผมว่ามันก็เท่ดีนะฮะดูแล้วมันก็สมจริงดีเหมือนกับว่าเรากำลังตัดไม้อยู่นั่นเองเอ้ยไม้ล้มอีกแล้วเอ๊เดี๋ยวก่อนนะผมว่าเรามาคราฟชุดเกราะเพิ่มดีกว่ามันมีส่วนชุดเกราะที่เรายังไม่ได้คราฟเพิ่มเติมนะนั่นก็คือส่วนของชุดเกราะในส่วนขานะฮะแบบนึงผมขอฟาร์มของแบบรูกันนะไหนดูซิชุดเกราะในส่วนขานี่มีแขนกับขานะฮะไหนดูก่อนปั๊บผมขอเอาแบบเป็นเสื้อเกราะหินเลยละกันอึ๊บขึ้นมาสิเอ้ยทำไมมันชึ่งช้าอย่างนี้แป๊บนึงนะฮะผมเราสามารถที่จะกดตรงนี้ได้นี่หว่าอันนี้ปั๊บเราต้องการหิน18นะครับผมแล้วก็ไฟเบอร์เท่าไหร่6นะครับผมหิน18ไฟเบอร์6เรามีอยู่แค่5นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปขุดหินกันดีกว่าครับผมปั๊บตรงไหนที่มันมีก้อนหินอยู่บ้างนะเดี๋ยวก่อนนะมันจะต้องเป็นก้อนหินที่เป็นสีขาวๆนะฮะอย่างนี้นะโอ้ให้หมูป่าเยอะมากฝั่งนู้นอันตรายจริงๆครับเนี่ยโอ้ไม่อยู่ยากขึ้นทุกวันนะฮะขุดก่อนไปขุดไปครับผมปั๊บ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 นี่ขุดไปเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวก่อนเอ้าอยู่ดีทำไมมันเปลี่ยนเครื่องมือให้เราครับผมเอ้ยฉันต้องการปินแอคในการขุดหินไม่ใช่เคี้ยวนี่ไปเลยครับผมแบบเยอะนี่อย่างนี้ครับผมไอ้นี่เป็นก้อนหินสีดำๆนะฮะโอเคซึ่งเราไม่ต้องการนะครับผมนี่เราต้องการหินสีขาวแบบนี้เลยโอ้โหเฮ้ยหมูป่าเยอะมากอ่ะถ้าใครสังเกตนะครับผมฝั่งนู้นดูดิโอ้ขาวโพนเลยฮะตายอย่างนี้ใครจะกล้าเดินผ่านครับผมอ่ะฟาร์มหินไปก่อนวันนี้อย่าลืมครับชุดเกราะเพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวดูซินี่ได้แล้วก่อนอื่นก็ต้องไปที่อาร์เมอร์นะครับผมไปที่ส่วนแขนป้าบแล้วก็เอาไฟเบอร์ใส่เข้าไปอย่างนี้กดตัดสิครับเนี่ยใช่ไหมฮะมันไม่ยอมตัดให้เราโอเคไม่เป็นไรครับผมเอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะนี่คือเสื้อเกราะในส่วนแขนของเรานั่นเองกดคิวเรทไปเลยปั๊บมาแล้ว
โอเคไหนมายังอ่ะไม่เห็นมีอ๋อนี่มาอยู่ที่เลข7นะครับผมเอาใส่เข้าไปเลยปั๊บยังไงก็ขอดูผลงานก่อนนะกด F8 นี่เห็นไหมครับเอ้ามันไม่เห็นออกมาแล้วครับผมเดี๋ยวก่อนนะมันต้องมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยแล้วก็มีเสื้อก่อนนะครับผมถ้าผมสังไอผมสังเกตในเวลากลางคืนมันจะมีพวกปีศาจอยู่นะให้ผมหนีก่อนหนีก่อนโอ้เฮ้ยมันตามมาไหมมันไม่ตามมานะครับผมเกือบเอาชีวิตไม่รอดซะแล้วแหละโอ้โหผมว่าก่อนอื่นนะครับผมว่าเราต้องหาที่สร้างบ้านก่อนนะเฮ้ยตรงนี้มันก็ไม่ปลอดภัยว่ะเฮ้ยแต่มันเป็นที่แบบเรียบๆโล่งๆดีนะฮะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีทรัพยากรสักเท่าไหร่นะหรือว่าเราจะขึ้นไปบนเนินเขาดีครับผมข้างบนนะฮะเห็นแบบมันมีต้นไม้เยอะๆไปหมดเลยนะงั้นผมลองเดินทางต่อไปแล้วกันเผื่อว่ามันจะเจอดินแดนที่สามารถที่จะสร้างบ้านได้นะครับผมเฮ้ยตรงนี้มีเบอร์รี่รู้สึกว่าจะมีการโหลดแมปใหม่ขึ้นมานะฮะเก็บเบอร์รี่ก่อนปั๊บปุ๊บมากินเบอร์รี่ครับผมกดเลยเนี่ยกด6นะครับผมกินแบบรัวๆโอเคข้างหน้าเป็นป่านะฮะบอกว่าที่นี่น่าจะมีทรัพยากรให้เราอยู่บ้างนะครับผมเฮ้ยปุ๊บๆนี่โอเคมันใกล้มืดอีกแล้วว่ะโอเครีบฟาร์มก่อนไฟเบอร์ครับผมฟาร์มมาเลยแบบรัวๆปุ๊บเราต้องรอดนะครับผมเราต้องรอดให้ได้ในเกมนี้โอเคเอาไฟเบอร์มาแบบรัวๆเฮ้ยมืดแล้วจะมืดแล้วเก็บให้หมดครับผมกดจุดไฟกันได้ไฟเบอร์มาเยอะเลยครับผมตอนนี้ปุ๊บโอเคหมดจังกดเลข6เพื่อกินเบอร์รี่ด้วยนะฮะปุ๊บกินไปเลยกินให้หมดเดินทางต่อไปครับผมเฮ้ยตรงนี้มีสัตว์ร้ายอะไรอยู่เปล่าไม่มีนะครับผมเฮ้ยข้างหน้าคือทะเลนั่นคือทะเลใช่ไหมทะเลที่เราต้องการโอเคปุ๊บหิวอีกละมันหิวเร็วมากกว่าช่วงนี้เป็นไรวะโอเคฟาร์มเบอร์รี่แบบรัวๆครับผมที่จริงเกมนี้เราสามารถที่จะล่าสัตว์แล้วก็เอาเนื้อมาย่างกินได้นะฮะแต่ว่าสัตว์เกมนี้มันโหดเหลือเกินผมขอกินเบอร์รี่ก่อนละกันนะตอนนี้ไม่ไหวครับผมกินเบอร์รี่ไปก่อนอยากกินเหมือนกันครับผมไอ้พวกเนื้อสัตว์แต่มันไม่ไหวจริงปุ๊บโอ้โหไอ้แมงมุมออกหากินนะครับผมเวลากลางคืนคือเกมนี้เวลากลางคืนมันเซอร์มันจะโหดนะฮะมันจะมีพวกแมงมุมออกลาดตระเวนนะฮะมีพวกก๊อบบินมีพวกแมปปีศาจแมงมุมอะไรประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องมองซ้ายมองขวาข้างหน้าปลอดภัยไหมปุ๊บยังปลอดภัยอยู่ฟาร์มก่อนฟาร์มต่อไปเรื่อยๆครับผมปุ๊บโอเคนะอู้ซ่าเยอะมากถ้าเราขึ้นไปบนเนินน่ะมันจะมีตัวอะไรอยู่เปล่าตรงนี้ไม่มีนะฮะมองจากข้างบนลงไปข้างล่างดีกว่าผมว่าโอ้โหเยอะเลยว่ะเยอะครับผมดูเด็กโอ้โหให้ขาวไปหมดเลยขาวโพลนเลยฮะข้างบนปึ๊บเฮ้ยผมอยากขึ้นตรงนี้ขึ้นได้ไงวะเนี่ยต้องใช้ฟินแอคเทพนะครับขุดเป็นล่องขึ้นไปโอเคตรงนี้ก็ได้นี่หว่าข้างบนก็เป็นพวกต้นไม้นะฮะให้เราฟาร์มนี่น่าจะเวิร์กนะฮะถ้าเราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้ไหนผมขอขึ้นไปสำรวจด้านบนก่อนเด้ปุ๊บเราจะต้องหาสถานที่ที่เราต้องสร้างบ้านนะครับผมนี่เก็บเบอร์รี่ก่อนกินเบอร์รี่แบบรัวๆนะฮะใจเย็นนะผมว่าคงไม่มีตัวอะไรโอเคไม่มีฮะปลอดภัยวันนี้ปลอดภัยฮะ
เดินสำรวจก่อนโอ้โหเฮ้ยก็บินก็บินเฮ้ยตรงนี้เป็นโอ้โหโอ้โหเห็นเขามาเลยครับผมอันตรายอันตรายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวอะไรไม่รู้นะครับผมแต่ที่แน่ไม่สมควรเข้าใกล้บริเวณนี้เหรอผมอยากไปที่ทะเลมากๆเลยนะตอนนี้โอ้ข้างล่างไม่อันตรายป่ะมันก็อันตรายโอ้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 มันเห็นเราแล้วมันเห็นเราแล้วไม่นะเราจะไม่ยอมตายอยู่ตรงนี้โอเคผมรีบลงเลยครับรีบลงเลยครับผมโอเคไปดีกว่าเราจะไม่ยอมตายเป็นอันขาดนะฮะโอ้โหตรงนี้เป็นพื้นที่แบบราบๆดีนะราบเรียบๆเดินทางต่อไปมันอันตรายมากครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บยังไงปุ๊บเอ๊ะทำไมเกมนี้มันตอนที่ผมเล่นครั้งแรกๆนะผมว่ามันไม่ยากขนาดนี้นะทำไมช่วงหลังๆนี่มันยากเกินวะเออโอเคผมเก็บเบอร์รี่กันคือผมเล่นในช่วงแรกๆที่ผมซื้อเกมนี้มาใหม่ๆนะครับผมยังพอฆ่าเจ้าพวกหมาป่าพวกกวางได้นะฮะโดยการใช้เนี่ยใช้พวกมีดเนี่ยนะครับผมไปตีมันนะแล้วก็เก็บเนื้อมาทำอาหารนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมทำไม่ได้นะฮะมันเหมือนกับมันปรับให้มันยากขึ้นนะฮะเออโอ้ปรับซะยากเลยโอเคกินแบบรัวๆกินอีกเอาให้เต็มนะครับผมนี่โอ้นี่ปุ๊บเก็บก่อนไฟเบอร์ปุ๊บเก็บเบอร์รี่นะฮะเฮ้ยแถวนี้มันก็โอเคอยู่นะโอ้โหทำไมมันเยอะงี้วะเฮ้ยตรงนี้ก็มีต้นไม้นะครับผมมันก็โอเคอยู่นะรู้ว่าเราจะปลูกบ้านอยู่ตรงนี้ดีฮะอยากสร้างบ้านอยู่แถวนี้ดีป่ะเออดูร่มรื่นดีนะครับผมเราสามารถที่จะมองลงไปด้านล่างได้ด้วยนะฮะลองดูดีกว่าผมว่าอ่ะมาก่อนอื่นนะครับผมปุ๊บผมมีกระไดอยู่หนึ่งอันกระไดนี่ไม่สามารถที่จะสร้างได้นะครับผมกดไปที่โหมดในการสร้างบ้านก่อนนะครับผมเอากระไดนี่ก่อนปุ๊บเราต้องการไม้5ไฟเบอร์2นะครับผมรับกระไดมา1อันโอเคปุ๊บกดเลขมันอยู่ที่เลขเลยว่าตาผมมองเห็นอ๋อเลข9นะฮะปุ๊บไม่ใช่เลข9เลยเลข0ไหนทางขึ้นเราต้องอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนะผมหาทางขึ้นก่อนปุ๊บสมมติเราเดินมาตรงนี้นี่ทางขึ้นอยู่ตรงนี้ดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะพื้นมันต้องเป็นพื้นเรียบๆอ่ะงั้นวางพื้นยากอ่ะไอ้แถวนี้มันไม่สามารถที่จะวางพื้นได้นะฮะเนี่ยมันวางได้แต่ว่าแบบมันจะเกยออกไปข้างนอกครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่เวิร์กนะหรือว่าเราต้องลงไปวางข้างล่างวะตรงนี้เหรอด้านล่างอ่ะลงไปก็ลงครับผมเนี่ยเป็นที่แบบลาบๆแบบนี้นะฮะโอ้แต่รอบๆมันมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะเยอะไปหมดเลยโอเคแล้วนี่ไงเป็นที่แบบเป็นแบนนะฮะโอเคตรงนี้แล้วกันผมว่าเป็นบ้านของเราเราก็ทำกระไดหันหน้าไปตรงนี้นะครับผมยกขึ้นมาหน่อยปุ๊บเยี่ยมเป็นกระไดบ้านนะครับผมต่อไปก็คราฟเป็นในส่วนของพื้นบ้านนะฮะเอาแบบเป็นพื้นไม้ก่อนแล้วกันนี่ต้องการไฟเบอร์แล้วก็ไม้ใส่เข้าไปนะครับผมเอามาสัก4อันก่อนแล้วกันนะผมว่าโอเคตายเลยนะครับผมไปที่เลข0ปุ๊บเยี่ยม
ี้นะฮะปึ๊บนี่เราได้มาแล้วนะครับผมเป็นพื้นบ้านของเราโอ้โหมันทำไมมันกลมกลืนไปกับเอ้ยครับอีกสัก2อันดีกว่านะอีกสัก2อันดีกว่าครับพื้นบ้านอีกสัก2อันน่าจะพออยู่นะครับผมปึ๊บกดที่เลข0นะฮะต่อตรงนี้อันนึงปึ๊บตรงนี้อันนึงโอเคนี่ได้พื้นบ้านแล้วนะครับผมนี่ตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนี่โอเครู้ว่าเราจะเอาอีกสัก3แผ่นก็ยังได้นะครับผมอีก3แผ่นก็ยังได้เพราะว่ามันไม่เปลืองนะฮะสังเกตในการสร้างบ้านนี่ปึ๊บหนึ่งเอ้าก็ผิดโอ้เดินไปคราฟพ่วงมาทำไมเนี่ยผมเปลืองไม้เลยครับผมจะทำพื้นบ้านโอ้ยตายจะไปคราฟพ่วงมาไม่เป็นไรอย่าไปตัดไม้นะครับผมตึ๊บนี่มาตัดไม้มาแบบรัวๆปึ๊บนี่ไงนี่ไงโอเคขาดยังยังไม่ขาดนี่โอ้ดูหลังบ้านแล้วสิครับผมเดินเขา มีตัวอะไรแต่มีตัวอะไรครับเต็มไปหมดเลยโอเคเดี๋ยวเราตัดไม้เพิ่มกันดีกว่านะฮะมาล้มแล้วตรงนี้ด้วยครับผมปึ๊บปึ๊บขาดไหมโอเคขาดแล้วครับผมเฮ้ยในป่ามีเห็นไหมครับผมมีแรปเตอร์อยู่ด้วยนะฮะมีไดโนเสาร์อยู่ด้วยโอ้โหอันตรายมากในป่าผมเก็บก่อนแล้วก็ปุ๊บเอาเคียวนะครับผมปั๊มไฟเบอร์ก่อนอาหารด้วยปุ๊บนี่ปั๊มให้หมดโอเคปุ๊บเก็บของเก็บให้หมดนี่เฮ้ยตรงนี้ปุ๊บโอ้กดอะไรในเลข6ในการกินเบอร์รี่นะฮะปุ๊บเอาให้เต็มไปเลยเอาให้เต็มมันจะได้เลิกหิวสักทีโอเคเต็มแล้วฮะปุ๊บไฟเบอร์ด้วยปุ๊บนี่ประมาณนี้นะครับผมปุ๊บเดี๋ยวเรากลับไปที่บ้านกันดีกว่าครับผมไปสร้างบ้านต่อนะฮะโอ้เอ๊ะทำไมบ้านเรามันพื้นมันยกลอยๆอย่างงี้วะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับผมอย่าไปคิดมากมาปึ๊บไปที่โหมดในการสร้างบ้านนะครับผมเอาพื้นอีก3อันนะฮะปึ๊บไม้3อันโอเคที่เลข0นะฮะ1 2 3โอเคได้พื้นบ้านแล้วนะครับผมตอนนี้เยี่ยมไปเลยปึ๊บก่อนอื่นเดี๋ยวเราลองคราฟพวกเรียกว่ากำแพงบ้านก่อนนะครับผมกำแพงบ้านในส่วนนี้ใช่ไหมปึ๊บใช้ไม้4ไฟเบอร์2นะครับผมเอามาสัก6อันก่อนละกันเอ้ย6อันถ้าจะไม่พออ่ะ5อันก่อนละกันปึ๊บลาไปเรื่อยๆนะครับผมเยี่ยมปุ๊บบ้านอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้ด้วยตรงนี้เดี๋ยวผมจะทำเป็นหน้าต่างนะฮะตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างตรงนี้หน้าต่างแล้วก็ตรงนี้อีกแผ่นนึงสินะโอเคเดี๋ยวเราทำทอสปักนะครับผมในดูซิในส่วนของแสงไฟนะฮะเอาแบบทอสที่ติดข้างฝานะครับผมเอาแบบนี้นะฮะมันต้องใช้ไม้2แล้วก็เรซินนะครับผม
คราฟได้อันเดียวว่ะอันเดียวก็อันเดียวสิวะโอ้โหเราสามารถที่จะออกแบบได้นะครับผมเอ๊ทอสของเรามันต้องออกแบบยังไงดีว่าเอาแบบที่มันเลิศหรูอลังการดีกว่านะครับผมตัวนี้เป็นแบบปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็เป็นแบบขดแบบนี้นะครับผมสวยงามโอ้โหสวยงามเวอร์ซาเช่มากตอนนี้มันเป็นดีไซน์ที่เจ๋งจริงๆครับผมโอเคแค่นี้พอครับผมไหนขอดูสิโอ้โหสวยงามเอ้ยผมลืมเซฟผมคิดว่าเราน่าจะเซฟได้นะครับผมเซฟแล้วก็แบบเวลาเราออกแบบคราวหน้านะครับผมมันจะได้ไม่ต้องมาแบบมานั่งออกแบบใหม่ทีไงแล้วก็เอาไฟล์เซฟที่เราเซฟเอาไว้ใช่ไหมเพราะว่าไม่งั้นแบบทอสแบบ10อันแล้วก็ต้องมานั่งออกแบบ10อันใช่ไหมดีไซน์ของบ้านเรามันก็จะแบบเขาเรียกอะไรแบบมั่วตั้วไปหมดนะฮะนี่ตักไว้ก่อนตรงไหนเป็นทางขึ้นตรงนี้เป็นทางขึ้นใช่ไหมนี่โอ้โหปักไว้บริเวณนี้ก่อนหนึ่งอันนี่โอ้โหเป็นไงล่ะโคตรสวยเลยค่าเลยค่าจริงๆครับผมโอ้นี่ขนาดแค่ทอสปักนะครับผมโอเคต่อไปเรามาสร้างพวกกล่องเก็บของกันดีกว่านะครับผมอัสตูรี่นะกล่องเก็บของมันต้องอยู่ตรงไหนนะอันนี้เป็นโต๊ะคราฟต่างๆนะครับผมนี่ไงกล่องใส่ของนะครับผมต้องใช้ไม้6นะครับผมไม้6อ่ะไปเดี๋ยวไปตัดไม้ดีกว่าขวานผมมันก็จะพังนะก่อนไปตัดไม้ต้องดูให้ดีนะครับผมว่าในป่ามันมีตัวอะไรอยู่หรือเปล่านะฮะอันตรายมากปั๊บ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 เฮ้ยพอดีเฮ้ยตรงนี้มีเบอร์รี่อยู่เก็บก่อนโอเคขอเก็บก่อนนะฮะเห็นไหมฮะโอ้ยแรปเตอร์แรปเตอร์น่ากลัวมากตัดไม้ก่อนแล้วกันปุ๊บปุ๊บนี่นะครับผมโอเคตัวนี้ด้วยครับผมเอาทำไมตัวนี้ตัดไม่ได้อ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ขาดโอเคมาเก็บไม้ก่อนปุ๊บ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 มาเดี๋ยวเรามาสร้างกล่องเก็บของกันดีกว่าครับผมเอ๊ะทำไมตรงนี้มันลอยๆวะเนี่ยโอเคปล่อยมันไปเถอะมันดูแล้วมันขัดหูขัดตานะฮะโอเคกล่องเก็บของนะฮะปุ๊บไหนดูสิเอานี่ใส่เข้าไปหาเคสเก็บของก่อนเคสอยู่ในเคสอันนี้เจอแล้วครับผมกล่องเก็บของนี่คราฟมาเลยนะครับผมได้กี่อัน2อันครับผมนี่โอ้ขนาดกล่องเก็บของยังออกแบบได้ครับผมมันช่างไร้กาจยิ่งนักครับผมเกมนี้เดี๋ยวก่อนนะในส่วนนี้มันน่าจะเป็นส่วนไหนเอาเป็นส่วนนี้นะครับผมด้านหน้าเอกล่องเก็บของแล้วก็ต้องทำเป็นรูปแบบเป็นรูปรูกุญแจสิครับใช่ไหมอย่างนี้อย่างนี้รูปรูกุญแจชิบหายเกมก็ได้แค่นี้จริงๆนะฝาโอ้ผมว่าไม่ต้องไปออกมงออกแบบแล้วครับผมเอาแค่นี้แหละฮะแค่กล่องเก็บของไอ้หาจะออกแบบทำไมปุ๊บมันอยู่ที่เลขอะไรเนี่ยเลข0นะครับผมเอ้ามันบอกว่ามันหิวอีกแล้วหิวก็กินกันกินไปอันนี้นี่วางได้แล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบออกบักบักหน่อยเกมเนี้ยเมื่อกี้วางไม่ได้อันนี้วางได้แล้วโอเคนี่วางตรงนี้เลยปึ๊บติดตรงนี้หน่อยหนึ่งกล่องวางได้กล่องไหมเฮ้ยวางซ้อนกันได้ว่ะเฮ้ยดีอย่างนี้
บางตอนก็ได้มันจะได้ไม่เปลืองพื้นที่นะฮะประมาณนี้ก่อนเก็บของไหนลองเปิดดูสิว้าวนี่ไอ้พวกนี้ที่เราคราฟมาผิดนะครับผมเอาเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้ใช้นะฮะโอเคเยี่ยมยางไม้ก็เก็บเอาไว้โอเคก้อนหินสีดำนี่ก็เก็บไว้ก่อนนะฮะประมาณนี้ละกันปุ๊บโอ้เยี่ยมไปเลยทีนี้นะครับผมเราก็มีบ้านแบบเป็นหลักเป็นแหล่งนะครับผมต่อไปก็ค่อยๆสร้างค่อยๆเติมนะฮะจนกระทั่งมันเสร็จนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับในพาร์ทนี้นะครับผมก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนละกันถ้าถูกใจชอบใจในเกมนี้หรือว่าอยากให้ผมเล่นต่อนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับทางช่องเพื่อเป็นกำลังใจด้วยกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายโอ้โหทอสเวอร์ซาเช่สวยงามยิ่งนัก